สวัสดีครับนี่ผมลุงพรเกษตรก้าวไกลกำลังไปดูการเลี้ยงปลาตรงนี้เป็นบ่อแรกเก่าใช่ไหมก็เรียกบ่อแรกเก่าครับก็กูดขุดแรกเก่าเห็นไหมก็กูดมีน้ำลึกบ่อน้ำใหญ่มากเดี๋ยวกำลังจะตามไปดูครับว่ามีเลี้ยงปลาอะไรบ้างครับเดี๋ยวครับโอ้วันนี้นี่ครับมาเลี้ยงปลามาดูเลี้ยงปลาว่ามีปลาอะไรบ้างจะเพาะในน้ำสายบุรีอย่างเดียวมีกระเพาะลุงพรเดี๋ยวพี่เขาจะช่วยเสิร์ฟลูกปลากันเลาะว่าที่นี่ที่เดียวที่เดียวแล้วก็มีของแม่น้ำสายบุรีโลนึง3,000โลละ3,000กิโลนึงเออเท่าไหร่พันกว่าหรือ2,000ไม่รู้3,000แล้วนี่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่ปลากระเลาะเดี๋ยวมาขึ้นเองนี่จะบอกปลากระเลาะสีแดงนะครับแก่ปลาขึ้นมาไหมครับผมอยู่ด้วยกันได้ขึ้นมาตลอดสีแดงนะอ๋อตัวสีแดงครับอ๋อแล้วปลาอะไรครับตัวใหญ่มากเลยไอ้ปลานิลมีปลาอะไรปลาแรดปลาแรดปลาเกาะสีแดงอ๋อครับเดี๋ยวกำลังโยนอาหารให้ครับสีแดงตัวไหนที่เดี๋ยวมันมาตัวใหญ่นะตัวใหญ่มันน้ำปลาแรดแต่ว่าน้ำดีมากนี่ปลาคราบนี่ปลาคราบนี่ปลาคราบตัวสีแดงปลากระเลาะเดี๋ยวมันมาครับครับตัวนู้นแหละตัวใหญ่ๆตัวนู้นโอ้ปลากระเลาะครับมันขึ้นพรวดเนี่ยมันขึ้นเนี่ยเนี่ยแล้วปลากระเลาะปลากระเลาะหรือปลาพลวงชมพูที่กรมประมงเพาะขยายพันธุ์ได้ตอนนี้ส่งเสริมให้เกษตรกรได้เลี้ยงนะครับนี่แล้วก็ที่บ่อสาน้ำตรงนี้เป็นเมืองแรกเก่าเมืองแรกเก่าของนายกอบจ.คูเซงนี่ครับท่านนี้ครับได้มาเลี้ยงปลาในบ่อนี้มีปลาอะไรบ้างครับท่านนายกปลาบึกมีปลากระเลาะอันนี้ขึ้นแล้วนี่ขึ้นแล้วปลาตัวที่แพงที่สุดปลานิลปลาแรดปลาธรรมชาติของที่นี่มีปลาโมมีปลาดุกปลาช้อนมีปลาตะเพียนแดงตะเพียนขาวอืมครับผมมีหลายปลามีร้อยปลาชนิดครับผมตรงนี้คือเหมืองแรกเก่าพื้นที่น่าจะสักกี่ไร่ได้เนี่ยที่เห็นเนี่ยพื้นที่นี่บ่อน้ำร้อยไร่ไม่ใช่บ่อน้ำนี่กี่ไร่ได้บ่อนั้นนี่ประมาณ30-20ไร่มั้ง20ไร่ได้20ไร่ได้โหใหญ่มากครับนี่นะฮะเดี๋ยวนะผมให้ดูก่อนว่าบ่อใหญ่มากๆเป็นบ่อแร่แร่ดีบุกเก่านี่ปลากระเลาะนี่ขึ้นแล้วแต่จากบ่อแร่ในอดีตตอนนี้กลายเป็นบ่อปลาที่อุดมสมบูรณ์ด้วยปลาเกือบร้อยชนิดเลยกี่บ่อกี่ชนิดขึ้นแล้วตัวใหญ่ๆหลากหลายชนิดมากครับปลาบึกปลากระเลาะแต่ปลาที่ครับแต่ปลาที่แพงที่สุดคือปลาอะไรนะครับปลากระเลาะปลากระเลาะแพงที่สุดกิโลมันเลซื้อ2,000กิโลกิโลละ2,000 2,000อืมครับผมมันรสชาติดีเหรอครับมันรสชาติดีมากดีมากเลยกินก็กินได้ยอดปลาน้ำจืดไม่มีแล้วเศษยอดของปลาจืดไม่มีแล้วมีทั้งกินทั้งเกรดมันกินไม่อร่อยเลยเกรดนี่กินได้ทอดแล้วก็กรอบมากครับผมมันเป็นปลาพื้นเมืองของอันนี้ไม่ใช่พันธุ์ที่นี่มันออกจากศรีบรรพตอำเภอศรีสาครจังหวัดนราธิวาสอีกอำเภอหนึ่งเอามาจากอีกอำเภอหนึ่งลูกพันธุ์ใช่ไหมครับลูกเอาลูกมาเลี้ยงแล้วนายกอบจเลี้ยงสักนานไหมถึงจะขายได้อย่างเงี้ยหรือว่าขายให้มันดูให้มันอยู่การอนุรักษ์ไม่ขายการอนุรักษ์เอาไว้ให้ชาวบ้านมาดูชาวบ้านมาดูอะไรครับมันจะดูมันจะมีความสุขไหมมีความสุขครับอ๋อนี่ครับผมไม่ขายไม่ขายอู้ตัวใหญ่มากครับเมื่อกี้เห็นตัวใหญ่มากเลยนี่ครับนี่ปลาช่อนปลาช่อนครับปลาดุกมีปลาหมอมีปลาช่อนครับผมแล้วท่านดึงน้ำนี่ไปใช้กับการเกษตรในสวนก็ดีงานนี้ไปรถเอาใช้เครื่องยามาครับผมก็ใช้ดูดขึ้นดูดขึ้นรถน้ำอ๋อเป็นรถน้ำที่สวนครับใช้แหล่งน้ำตรงนี้เลยใช้น้ำตรงนี้เลยไม่แห้งไหมไม่แห้งทั้งปีเลยทั้งปีไม่แห้งแสดงว่าน้ำลึกมากน้ำลึก10เมตรได้โอ้10เมตรได้ครับผมนี่คือแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรแหล่งน้ำเนี่ยมีน้ำเนี่ยโอ้มันสุดมันได้อะไรทุกอย่างเลยถ้ามีน้ำใช่ไหมมีน้ำมีน้ำมีใจสู้ครับมีน้ำมีไฟนี่สุดยอดสามารถทำการเกษตรได้การเกษตรสมบูรณ์แล้วสมบูรณ์เลยนราธิวาสเราจะส่งเสริมอะไรให้เป็นไฮไลท์เกี่ยวกับพวกพืชเนี่ยนราธิวาสนี่ก็มี 3-4 รายการเนี่ยแหละมีปลามีสวนยางมีพวกนี้ทุเรียนมะละกอเนี่ยลองกองนี่ดีที่สุดลองกอง
ครับแล้วกองสุดยอดยังไงครับซีโปนี่ถ้าสุกแล้วน่ะกิโลนั้นไม่ต่างร้อยหนึ่งกิโลหนึ่งไม่มี40 20ไม่มีไม่มีอันนี้คือของอันนี้ต้องเกษตรไปรับที่สวนเลยผมประกันเลยถ้าใครไปซื้อ40ผมซื้อ70มีในสวนเท่าไหร่ผมเอาไปซื้อไว้หมดพูดถึงลองกองใช่ไหมครับลองกองซีโปนะซีโปผมไม่ให้ใคร40ผมยังต่ำก็70รับซื้อเลยใครซื้อ40ผมจะซื้อ70หมดเลยในสวนลองกองที่ดีสุดในประเทศไทยก็หวานไม่มีในประเทศไทยมีที่นี่ที่เดียวครับมีกองก็ซีโปมีกองที่ไหนก็ซีโปครับมาสู่ที่นี่ไม่ได้ทั้งหอมทั้งหวานต้องมากินถึงต้องมากินถึงที่ว่าของแท้ของจริงเดือนหน้านี่ก็เริ่มสุกเดือนหน้าเริ่มสุกใช่ไหมครับระยะเวลาสุกสักเท่าไหร่เดือนได้ไหมที่ว่าสามารถกินได้อีกเดือนนะสุกไม่คือระยะเวลาช่วงเวลาที่สุกเนี่ยช่วงเวลาก็ประมาณ3ที่ออกมาแล้วใช่ไหมออกมาแล้วเดือนหน้าถึงเดือนไหนฮะที่จะมีผลผลิตให้ผมผลิตก็เดือนหน้าเดือนเดียวสิงหาสิงหานะครับอ๋อที่มีเยอะหน่อยสิงหานี่ก็เริ่มมากขึ้นครับผมก็เชิญชวนนักท่องเที่ยวมากินเยอะไม่มีพื้นที่มีนิดเดียวมีนิดเดียวมีในหมู่บ้านเองที่เอาที่หวานที่อันนี้ที่ภูเขาเห็นมีขายกันทั้งประเทศไม่อยู่ที่ในหมู่บ้านนั้นเองที่หวานหมู่บ้านนี้เดียวหมู่ห้าหมู่สามหมู่สี่เนี่ยรู้ยองนิดเดียวครับที่เป็นของดีๆที่ว่าราคาดีๆถ้าในภูเขานี่มันแข็งเนื้อแข็งครับผมแต่ที่นี่ไม่ใช่ใช่ไหมเนื้อแตกต่างแตกกันเปิดหัวที่หอมเลยหอมเลยหวานลองกองคือต้องหอมหวานครับครับโอ้โหน่าสนใจมากครับนักท่องเที่ยวมาเที่ยวได้เลยเดือนหน้าเดือนสิงหาคมนะครับนี่ๆท่านนายกอบจท่านหัวใจเกษตรมากๆเลยเดือนหน้าก็ยังมากินทุเรียนมากินคนอื่นทำเกษตรผมว่าไม่สำเร็จประเมินผลนะนะมั้ยทำเล่นๆทำเล่นๆไม่ทำจริงใช่มั้ยไม่ทำจริงทำจริงก็เหลือกินอ๋อทำจริงเหลือกินครับก็สภาพพื้นที่ก็ปลูกอะไรทุกอย่างมันขึ้นคิดดูทรายมันทรายยังขึ้นเลยว่าที่อื่นผมไม่รับรองนะมันขึ้นนะแต่ก็แนวทางของท่านไปใช้สามารถที่นี่เป็นแหล่งดินนานะไม่ใช่ดินภูเขานะนานล้นดินนาล้นเลยตอนนี้แล้วเมื่อก่อนนี้คนจีนมาสร้างเมืองแร่ที่นี่ครับอ๋อเขามาขุดพ่อช่วยดูแลให้พอทำเสร็จเขายกส่วนนี้ให้พ่อไม่ใช่ซื้อเขาให้เลยครับสมัยก่อนตอนยกให้ก็ไร่2,000ไร่นึงตอนให้มันไม่มีเสร็จแล้วมันไม่มีต้นไม้เลยไม่มีทรายล้นๆอันนี้มีแต่ทรายมันก็ทะเลอ่ะแต่ตอนนี้เป็นสีเขียวเลยสีเขียวได้ความอดทนครับกับการทำมาตรงนี้เลยกลายเป็นพื้นที่สีเขียวเป็นแหล่งเกษตรใหญ่อันนี้ผมทำแบบอย่างให้ชาวบ้านมาดูเป็นศูนย์เรียนรู้ครับครับครับชื่อว่าดินเปล่าครับผมนี่ก็ลูกน้องๆหลายคนครับผมขอที่น้องๆว่าผมให้ช่วยดูแลนะอะไรที่พวกเราจะกินก็กินไปกินไปช่วยแบบอย่างให้ชาวบ้านที่นี่ดูผมทำถนนอะไรดูแลหมดการพัฒนาอะไรนี่รอบสวนนี่มาทำให้จัดวันเด็ดนะคนเป็นหมื่นโอ้ตรงนี้เลยเหรอครับในสวนในป่าตรงนี้เลยโน่นข้างหน้าครับมาเป็นหมื่นที่เป็นอาคารใช่ไหมที่เป็นอาคารตรงนั้นเห็นมีสนามเด็กเล่นจักรยานพันคันแจกให้เด็กที่อยากจักรยานพันคันแจกให้เด็กเอาไว้ปั่นงบประมาณผมซื้อกระเป๋าเองครับผมต่อไปตรงนี้จะปิกพื้นดินตรงนี้ยังไงบ้างเห็นมีสระมีอะไรต่างก็ตรงนี้จะเป็นศูนย์เรียนรู้อนาคตพี่ทองเด็กที่ในพื้นที่ 3-4 ตำบลนี่มาเที่ยวที่นี่มาที่นี่มาเรียนรู้เรื่องเกษตรเรื่องอะไรเรื่องเลี้ยงปลาเรื่องปลูกต้นไม้อะไรการเกษตรอะไรเนี่ยครับให้พี่น้องในพื้นที่มาดูเขาก็มาดูทุกวันนะมาดูมันก็กลับบ้านมันก็ทำเล็กๆไม่ได้ทำใหญ่คนก็ทำเล็กๆไปสำเร็จเหมือนกันปีนี้ท่านอายุเท่าไหร่ผม77อ่ะ77ยังมีแรงทำเพื่อชาวนราธิวาสยังมีแรงยังสู้ให้คนนราธิวาสอยู่ถ้าไม่แน่จริงไม่ได้ส.ส.หรอกคู่ปั้นส.ส.ครับลูกชาย2คนฉะนั้นนราธิวาสจะต้องพัฒนาจะต้องพัฒนาเรามีแผนเรามีทุกอย่างอยู่แล้วตอนนี้ลูกชายก็ประชุมสภาอยู่ก็ตอนนี้ประชุมสภาอยู่อยู่คนละพักประชารัฐ2ที่นั่งประชาชาติที่นั่งอ๋อ3เลยฮะ3ในความเป็นพ่อภาคภูมิใจขนาดไหนก็คือเราทางความดีเขาบ้านเขาไม่เหลือพักที่นี่นราธิวาสเห็นเยาวราชชันก็ลงให้ทำความดีนะคือทำความดีเยาวราชชันอย่างเดียวท่านปลูกฝังยังไงลูกถึงได้เดินตามที่เกี่ยวกับการพัฒนาคือผมมาบริหารจังหวัดเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด4สมัยแล้ว4สมัยผมดูแลเรื่องศาสนานี่ตาดีกามัสยิดวัดนี่ผมดูแลหมดมัสยิดนี่725มัสยิดตาดีกา725ตาดีกาผมก็ตั้งงบประมาณส่วนหนึ่งมาดูแลตรง
แล้วก็วัด76วัดนี่ผมดูแลผมพัฒนาหมดเพราะทั้งคนจีนทั้งพุทธอะไรเลือกผมหมดประชาธิปัตย์จะแพ้ผมอีกเอาอย่างนี้แล้วกันเป้าหมายของเราคือการพัฒนาการพัฒนาอย่างเดียวพัฒนาอย่างเดียวนะทำไงก็ได้ให้ทำยังไงให้ชาวบ้านมีอยู่ดีมีสุขแค่นั้นเองคือชาวบ้านไม่ลืมหรอกเราทำความดีไม่ใช่อิทธิพลไม่ใช่อะไรต่างไม่ต้องซื้อเขาซื้อใจเราโอ้โหสุดยอดจริงๆทำความดีอย่างเดียวเลยทำความดีอย่างเดียวคนไทยต้องทำความดีประชารัฐนี่คอเท่าไหร่คอสองที่นั่งผมก็ให้สองที่นั่งเลยสั่งได้สั่งได้เห็นไหมสั่งด้วยความดีความดีโอ้ยสุดยอดเลยผมถือว่าโชคดีเลยท่านนายกประยุทธ์นี่พัฒนาจริงๆในพื้นที่เราเขาคิดไม่คิดวันนราที่ว่าปัตตานียาลาเขาดูแลหมดแล้วก็เห็นใจเขาทำงานจริงด้วยท่านนายกประยุทธ์เนี่ยเคยเจอได้ทำงานเคยได้พูดคุยกันไหมเคยได้เจอครับก็เจอทำประวิตรทำประยุทธ์เจอหมดเจอหมดครับแล้วดูแล้วเนี่ยเขาเป็นคนยังไงเราความจริงใจนะเพราะว่าเขาเป็นนายก5ปีไม่มีตำหนิเลยนะครับนี่แสดงว่าคนดีคนอื่นเป็นสมัยเดียวนี่ไม่อยู่ตามประเทศแล้วนี่คือถ้าทำความดีก็ไม่ไปอย่างนั้นอ่ะโอเคครับผมครับผมเลยมีการพัฒนาเราพัฒนาอย่างเดียวไอ้ประยุทธ์นี่ก็พัฒนาแล้วก็ส่งเสริมไปเราเดินขึ้นไปเนี่ยเราไปอีกจุดนึงไปทั้งจุดขั้นขึ้นไปก็ถึงได้เดี๋ยวผมจะไปเลยโอ้โหนี่ครับบรรยากาศ77ใช่ไหมอัน77ปี77ปีครับผมทำความดีครับยั่งยืนท่านบอกเมื่อกี้ความยั่งยืนคือความดีอาทิตย์ที่แล้วขี่จักรยาน30กว่าโลผมอยู่อบจขี่จักรยานถึงนี้นะโอเคครับกี่โลฮะกี่โล35กิโลมาถึงนี่เลยโอ้โหเป็นไม่ได้ยังไงเนี่ยทั้งผู้ว่ามีในอำเภอเมืองมีอะไรทุกรองผู้ว่าหมดเลยปั่นจักรยานมาที่นี่เลยโอ้โหสุดยอดสุดยอด77ปีปั่นจักรยาน30กว่าโลมาที่ช่วงปีใหม่นายกก็จะจัดวันเด็กนะครับที่สวนนี้เนี่ยปีหน้าเพราะว่า3จังหวัดมาหมดแทบ3จังหวัดเลยนะครับมาจากสายบุรีมั่งนราธิวาสนี่ไม่ต้องพูดถึงนราธิวาสยะลาก็ยังมาอีกนะครับไม่ได้ดูแลนราธิวาสทีเดียวนะดูแลหมดเลยดูหมดได้ที่กินได้รถทุกอย่างไม่ได้ไม่อยากมาพอเพื่อสจเนี่ยนักจักรยาน10คัน10คัน10คันก็30คนก็300คันแล้วทำไมต้องทำให้เด็กทำไมต้องทำให้เด็กคืออนาคตของเด็กเนี่ยใช่จะดูแลต่อไปแล้วอายุแค่นี้แล้วก็เพราะว่าเด็กโตขึ้นเขาเอาวิชาเราไปปฏิบัติสร้างให้เป็นคนดีเป็นคนที่ดูแลบ้านเมืองต่อไปประชาชนนะเป็นคนดียาติดยาไม่ต้องติดยาเสพติดมาเล่นกีฬาไม่เล่นอะไรใช่ไหมเราซื้อจักรยานให้เด็กเล็กๆในพื้นที่ที่มีปัญหามาเรียนก็ถีบจักรยานมาผมนี่อยู่ที่นี่ออกไปที่ระแงะ12กิโลครับ10จักรยานนะถนนไม่ใช่แบบนี้หลุมแค่นี้โอ้โหหลุมกึ่งกาเลยนี่ไงหลุมแค่ไหนหลุมแค่ไหนหลุมแค่หัวเขาครับนี่ครับแล้ววันนี้ภูมิใจกับสิ่งที่ทำวันนี้ผมก็ภูมิใจผมมาบริหารระดับจังหวัดได้ถึงขนาดนี้หน้ามือเป็นหลังมือหน้ามือหลังมือทุกอย่างเปลี่ยนนี่ที่สัมภาษณ์คือคุณอันธนสิทธิ์ครับทีมข่าวเกษตรก้าวไกลแล้วนี่คุณจตุพลวันนี้ผมเป็นแขกครับโอเคผมเป็นเกสครับครับผมผมถ่ายผมด้วยแต่ดูคนไหนผมอย่าเพิ่งกดส่วนผมนี่ลุงพรครับเกษตรก้าวไกลสวัสดีครับต้องขอบคุณมากเลยครับท่านนายกอบจวันนี้ที่ให้การต้อนรับแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยมีอบจไม่ใช่สจทุกอำเภอมารวมอยู่ที่นี่ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่ประเสริฐผมชอบคำเดียวที่ท่านบอกว่าทำความดีครับไอเนี้ยสำคัญมากเป็นสิ่งที่ยั่งยืนท่านบอกว่าลูกชาย3คนนะหลานได้อีกทั้งหมดเป็นสามคนตัวแทนประชาชนเป็นสสนะครับท่านบอกว่าคาถามีอันเดียวคือทำความดีตรงนี้ผมเองที่มาเนี่ยก็จะยึดไว้ด้วยนะครับแล้วก็ผมชอบที่ว่าท่านมีหัวใจเกษตรทำตรงนี้เป็นบ่อแร่ดีบุกเก่าให้เป็นเหมือนกับว่าศูนย์เรียนรู้ของเกษตรกรทุกคนไม่มีประโยชน์ได้ประโยชน์ได้ประโยชน์ทำขึ้นดินที่แห้งแล้งที่ไม่ดีเนี่ยให้มีประโยชน์ให้เป็นสีเขียวสีเขียวนะครับไอ้นี่คือสิ่งที่ว่าเป็นคุณประโยชน์ต่อแผ่นดินในวันนี้ก็ขอชื่นชมนะครับปรบมือให้ท่านหน่อยครับนราธิวาสอะไรนะนราธิวาสนาอยู่นาเทียบนาเทียบมา
นราธิวาสน่าอยู่น่าอยู่เฮ้ยเอาครับได้ไปกับกะหรี่หัวหาย